เรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องเล่าของสพโพกลางตังดานลีดไถเหิมเกิมบ่เคยแผ่วบ่เคยเกรงกลัวสงสัยมีนายดีถ้าบ่มีนายดีบ่บังอาจกล้าขนาดนี้ที่ผ่านมาเวลาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านตรวจเมียวตรวจเป่าเมาแล้วก็รีดไถเงินออกข่าวไปมือสองมือด้านแห่งนั้นเงียบกริบปิดจอบบ่เฮ็ดอีกแล้วแต่ว่าด้านสพโพกลางสุดยอดมากบ่เคยพบบ่เคยเห็นบ่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่สิต้องเฮ็ดให้กระบวนการหากินกับเครื่องแบบหากินกับองค์กรต้องง่ายพุ่มกับครับต้องง่ายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยขาดจากตำแหน่งเดิมถามว่ามีด่านแห่งไหนแน่ที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านและรีดไถขนาดนี้เรายังสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดผิดแบบซ้ำๆซักๆบ่เคยแพ้วเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวครับแสดงว่าเกิดยังขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความใส่ใจสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติให้ความสนใจที่สิแก้ปัญหาหรือไม่อาจสิสนใจแต่ว่าบังเอิญแห่งเนี่ยอาจสิมีตัวช้างอาจสิมีตัวช้างก็เลยบ่เคยเกรงกลัวอยากเสนอข่าวสารก็เสนอไปอยากประจานก็ประจานไปและที่สำคัญที่ผ่านมาบ่เคยมีบทลงโทษเลยเพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังมึงตั้งไปมึงรีดไปหน้าที่ผมคือนำเสนออย่างเดียวผู้ใดมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านโดยเฉพาะสพโพกลางรีดไถเงินอย่าลืมนะครับส่งมาผมจะนำเสนอเองมอนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมอนผมเกียรติแก่ไทยวันเด้อครับผมเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ถูกด้านเขาไถเงินที่เป็นยังไงเล่าให้ฟังไหมคือว่าเมื่อคืนนี้มันมีงานหมอลำลุยไฟอยู่ไสครับอยู่ในมหาลัยเทคโนโลยีครับครับงานลุยไฟครับหมอลำลุยไฟครับครับพวกผมอ่ะไปจัดบูธขายสินค้าอยู่ในงานแล้ววันนี้เลิกออกมาสิกลับโรงแรมครับสิกลับโรงแรมครับเดี๋ยวมันถ้ากลับโรงแรมอ่ะมันสิวนไต่สะพานกลับรถครับมองจุดไต่จุดเขาเนี่ยครับป้อมบอกคือสพโพกลางครับโพกลางโพกลางโพกลางครับไม่ได้ใจม่วงครับตีสามครับผมตีสามแมนออกจากมหาลัยแม่แมนบอแมนครับผมสิกลับที่พักแมนครับสิกลับโรงแรมครับที่พักอยู่ในเมืองบอที่พักมันสิอยู่เซ็นที่มันไปเซ็นเขาเอิ่นไปปักธงชัยไหมครับอ๋อโอเคไปเซ็นครับครับเออเข้าใจครับมาเลยบิ๊กซี่ไปน้อยหนึ่งครับไปทั้งเบิดจะคนไปทั้งเบิดกันสี่คนครับที่พักโรงแรมครับใส่รถครับรถไปใส่รถอีหยังใส่รถของบริษัทครับเข้าใจรถยี่ห้อโตโยต้าลีโวครับโตโยต้าลีโวไอ้ที่พักในเวลายูเทิร์นไปทางปักธงชัยที่พักอยู่ด้านขวามือเห็นบ่อยู่ด้านซ้ายเลยครับผมถ้ากลับรถนะครับเพราะถ้ากลับรถอยู่ด้านซ้ายใช่แมนครับผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนผู้ชายเบิดเลยครับ4คนครับผู้ชายมา4คนอายุหลายเป็นไหนผู้ชายคนที่อายุหลายนี่อายุหลายจักปีครับ40ประมาณ42ครับอายุหน่อยหลายเป็นไหนครับ34ครับ34 42กับ34อ้าวไปถึงที่เกิดเหตุละบัดนี้เขาตั้งด่านบ่คือจังได๋แมนเขาตั้งด่านเลยครับตีช้ามานะแมนครับด่านใหญ่หรือด่านน้อยครับก็บ่มันสิบอกว่าจังได๋หน่อยหรือใหญ่ครับคนหลายปานไหนตำรวจหลายปานไหนคิดว่าบ่น่าเกิน10คนครับบ่น่าเกิน10ตั้ง2ฝั่งหรือตั้งอยู่ฝั่งเดียวเลยฝั่งเดียวครับฝั่งเดียว
แสดงรถไปยูเทิร์นยูหันกับกวาดเขาคอกเม็ดเลยตัวนี้เรียบร้อยเลยครับมาจากทางในพุ่นกับโดนเบิร์ดครับมอเตอร์สอกมอเตอร์ไซค์มาขึ้นนี่เรียบร้อยเลยครับเขาออกมาจากโรงเรากันยินบอสหนูเพิ่งออกมาจากโรงเฮ้าพี่เป้ากับขึ้นได้ครับเรียบร้อยเลยเป็นด้านเป้าเม้าหรือว่าด้านตรวจเยี่ยวเป้าเม้าครับเป้าเม้าอย่างเดียวบ่ครับผมมาผู้ใดเป็นคนขับไอ้ครับไอ้เป็นคนขับครับไอ้เป็นคนขับแมนครับไอ้ที่อายุ42ไงนะแมนครับโอเคไอ้เป็นคนขับแล้วมาจอดปุ๊บเขาเป่าคนขับคนเดียวหรือว่าเป่าอีก3คนกับเป่าเป่าคนเดียวครับอ๋อเป่าคนเดียวอีกรถอีกคันนึงคือว่าไอ้เราบ่ได้ไอ้เราบ่ได้กินไอ้เรากินแล้วแต่ว่าแอลกอฮอล์มันบ่ถึงอ๋อขั้นแรกแสดงว่าไปนั่งด้วยกันจะขั้นไป2ขั้นครับไป2ขั้นขั้นหลังไปจะคนขั้นหลังขั้นที่เกิดเหตุไหนขั้นที่เกิดเหตุเนี่ยขั้นที่เกิดเหตุคนเดียวอ๋อไปคนเดียวแมนครับครับคนเดียวบ่ครับครับคนเดียวครับอายุเท่าไหร่คนครับคนเดียวนี่42เนี่ยแหละครับอ๋อโอเคชื่อเรียนว่าหยังชื่อว่าซักครับอ้าวแต่ซักครับผมครับแม่ขั้นแรกผ่านคือตะซักน่ะโดนก้อนเลยครับอ๋อตะซักโดนก้อนเลยแมนครับผมเป็นรถปิกอัพ4ประตูหรือว่าตอนเดียวหรือแคปสมาร์ทแคปครับโอ้สมาร์ทแคปครับมีแค่รีบอยครับมีแค่รีบอยเพราะว่าขั้นนั่นแหละขั้นเท่าๆนั่นแหละที่จอดอยู่นั่นแหละที่มันตีลูกไปนั่นแหละเดี๋ยวส่งให้ไม่ในได้ยังไม่ได้เห็นเยอะครับผมโอเคไปลงไปแล้วก็ไปเป่าตรวจแมนขึ้นเท่าไหร่ครับ145ครับโอ้นักอยู่145รู้ป่ะว่าเขาให้บ่ให้เกินกฎหมายกำหนดด้วยครับรู้ครับเท่าไหร่ครับ55ครับ50ซื้อ5050ของเข้าไป140แมนครับไอ้ย่อมรับอยู่ครับข้อเมาแต่ว่าบัดนี้พวกผมอ่ะหาคนซอยก็คือว่าถ่ายรูปว่ามันอยู่บ่หนีแม้หมู่จักบ่หมู่จักตำรวจบ่ยังอยู่ล่ะเดี๋ยววันนี้มีตำรวจนายหนึ่งถามมาผู้คุ้นไทยเห็นหนังใครอนุญาตเขาสั่นว่าผมบอกเนี่ยกำลังหาคนหัวจักอยู่หายเพื่อนมาซอยเพราะว่าเขาสิเอาไปโรงพักไหมครับเมื่อหาครับเขาบอกว่าขึ้นศาลเมื่อนี้ตอน 9:00 นประกันตัวยังเขาบอกประมาณนั้นครับผู้คุมก็เลยหาคนซอยก็คือว่าจะหาคนเคลียร์แล้วเอาไงครับครับแต่ว่าวันนี้พ่อเขาบอกพ่อเห็นถ่ายรูปวันนี้เขาก็เลยว่าไทยหนังเขาก็เลยบอกว่าเอาสิเรื่องกับการลบรูปเนี่ยก็คือว่าเคลียร์หาพันก็คือว่าจบเขาบอกว่าสิคือหมายว่าพ่อเขาเห็นลบรูปแล้วจาก 45,000 แมนครับลดทันที่เหลือ 5,000 แมนบ่ต้องไปคืนศาลแมนจ่าย 5,000 จบครับเอาว่ายังไงไปนี่แล้วให้พวกผมยังไปกดเงินอยู่ตู้มีคนละ 2,000 3,000 มาขึ้นกดมาใส่มันร่วมกันได้ 5,000 เดี๋ยวไปถามกันกดใส่มาร่วมกันหรือว่าโอนเขาเป็นที่เดียวไปกดที่เดียวกดคนละกดคนละบัตรครับกดคนละกดจากบัตร2ครับ2บัตรบัตรแรกกดเท่าไหร่ครับ3,000ครับบัตร2 2,000 ครับไอ้ที่ผมเนี่ยถามเนี่ยเพราะผมต้องการเก็บรายละเอียดความจริงเว้าจังได๋ก็เป็นความจริงครับผมความจริงครับเว้าจังได๋ก็เป็นความจริงเว้ามื้อนาก็เป็นความจริงครับผมเพราะว่าต้องการทราบรายละเอียดในการผมมีสลิปในการกดเงินผมขอไอ้เรา2คนมาแล้วสลิปมันบ่เป็นหยังเพราะว่ามันเป็นต้นทางต้องการปลายทางเหตุเกิดเดี๋ยวตอนนี้อยู่ปลายทางในการเจรจายังไงหลังจากเป้าแล้วมันขึ้น100เท่าไหร่ก่อน145 145แล้วผู้ใดเป็นคนเจรจาครับก็คือพวกผมนั่นแหละลงไปคือพยายามหาต่างคนต่างหาคนที่หัวจักที่จะไปเคลียร์แล้วสรุปว่าผู้ใดเคลียร์ได้สรุปว่าผู้ใดเคลียร์ได้เพิ่นตำรวจเอิ้นผมไปเพราะว่าเขาเห็นผมถ่ายรูปม่วนอายุน้อยกว่าหมู่หรืออายุกลางหมู่อายุน้อยกว่าหมู่ครับผม34สนเลย34ครับโอเคครับเขาเอิ้นผมไปเลยว่าคุณมานี่ว่าซันว่าหน้าตาของคนเรียกแม่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบใดหันหลังให้ตำรวจหันหลังให้อ้าวบ่สุนาบ่ได้ทายคือว่าบ่ได้ตั้งใจทายเพิ่นแม่ครับนั่นแหละแล้วเพิ่นก็มาบอกว่าทายไม่หยังทายหยังลูกทายทำไมทายไปทำไมทำไมไม่ปากบูดล่ะถ้าจะบอกคนที่ผมบอกว่าผมโมโหจักผมก็หักก็มาโคราชมาจัดงานผมก็บอกสี่โมโหจักว่ามันอยู่ตรงไหนเขาเอิดครับ
บอกว่าปากหมดก็ได้ผมก็เลยบอกไปว่าโอ้ยตอนนี้นึกยังบอกครับเมาผมก็บ้างสีแล้วก็บอกว่าเอางี้แลกกับการลบรูปเพราะว่ามันมีรูปแล้วเขาก็เขาไปเบิ้งในรูปจากโทรศัพท์ที่ผมถ่ายแล้วก็บอกว่าให้ลบแต่ว่าบัดนี้ของผมอ่ะลบแล้วแต่ว่ามันสิมีอยู่ในทางขยะผมว่าได้ลบได้ทางขยะออกที่มันเหลือรูปเดียวนั่นแหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเบิ้งรูปมันผมเบิ้งรูปอันนี้พวกกลางอันนี้นี่รูปมีรูปเดียวนี่ที่ส่งให้ผมนั่นแหละครับผมที่เหลือรูปเดียวนั่นแหละน้องนั่นเขาหายลบไปเลยมาลบมาแล้วเขาไปกู้ในทางขยะบ่ได้บ่ของผมอ่ะถ่ายรูปเดียวแต่ว่าของไอเพิ่นน่ะไอทีเราถือเป้าเนี่ยของไอที่เราถือเป้าเนี่ยเขาหายยกเลยขอความในไล่เลยส่งออกแล้วก็เขาไปได้รูปภาพแล้วก็เขาไปได้ทางขยะของไอที่ถือเป้าน่ะแต่ว่าของผมอ่ะเขาว่าท่านเพราะท่านของผมก็แรกที่บอกว่าไอ้นั่นอ่ะก็แรกที่บอกว่าเขาเก่งกว่าเขาก็ประมาณนั่นแหละครับผมแต่ว่าของไอ้เราถือไปลบเลยขนาดอยู่ในทางขยะมันก็ไอ้สแกนหนาแล้วก็ลบเลยครับต่อเดี๋ยวถามนิดนึงดิประเด็นคือว่าผมสงสัยว่าเอ้าเป็นอย่างน่ะคืออย่างคือต้องมาให้ลบรูปแล้วก็มาแลกกับการหาท่านคุณยานอีหยังก็ย่านพวกเจ้าแล้วย่านพวกเจ้ามาฟ้องผมเดี๋ยวผมในน้อยอยู่แล้วครับผมติดตามเจ้าอยู่แล้วครับว่าเจอเจอกับบางน้ำมันก็บ่ถึงต่อให้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมสงสัยว่าเฮ้ยมาตั้งในที่จุดกลับรถกูบ่เห็นน่ะเดี๋ยวท่านไปสายมาได้แล้วอ่ะก็คือว่าต้องย่อมาครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นด่านสพโพกกลางโอ้ยผมมันอยู่ตรงป้อมนั่นเลยครับฮะอยู่ตรงป้อมนั่นเลยป้อมหยังป้อมไอ้สพโพกกลางอ่ะตรงจุดกลับรถมันจะมีบริษัทเอียงอ้อปึงยี่เอียงจักย่างนี่แหละครับอยู่ในสลิปเงินมันมีบอกอยู่ว่าเป็นตู้ของกดยังอยู่ข้างๆบริษัทนั่นแหละครับเพราะเป็นยังก็มันไกลว่านี่คือโพกกลางแมนครับ 100% ครับพอผมถามเขาเลยว่าถามว่านี่สิไปไอสอนอไหนเขาบอกว่านู่นเลยไปโพกกลางเขาบอกสิครับแล้วมือเศร้านี่ก้อนผมสีก้อนผมสีกับเนี่ยผมกัดว่นขับไปเบิ้งหมองหันอีกที่นึงเพราะว่าผมตั้งใจว่าสิแจ้งเจ้าเนี่ยนะครับได้หาพันบาทแมนครับรู้เพราะว่าก้อนน่ะเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพวกกลางก็ถูกมีลักษณะเดียวกันคือไปรีดไถเงินเขาแบบนี้แหละตั้งด้านการรีดไถเงินคือว่าเมื่อคืนนี้ว่าน่าสิแบบว่าจะคือเขาบ่เอาคนไปนี่ก็คือว่าสิรอดเจรจานี่นะครับอ๋อบ่คนไปมีจักไล่เมื่อคืนนี่โอ้เมื่อคืนนี่น่าสิเป็นซิปเลยครับทั้งรถใหญ่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับเมื่อคืนนี่ครับเขาตัวเดียวนะบ่เห็นตัวเดียวครับนี่แต่เป่ายังยอมถ้าเป่าขึ้นก็คือว่าให้โทรหาญาติเลยเขาก็บอกว่าสิเป่าขึ้นให้โทรหาญาติเลยแมนครับคนที่เจรจาเนี่ยดูแล้วยศยังน่าสิเป็นที่เขาพ่อบ่แมนคนที่นั่งจดบ่แมนคนที่นั่งจดไล่ซื้อยูโตะครับครับเป็นพวกทางเพ่นผ่านยุ่งไหมครับเขาเอื่นเอียงจ้าบ่หรือเอียงเป็นพวกที่เพศผ่านย่างไปย่างมาอยู่หันละแอนครับย่างไปย่างมาอยู่หันละครับนาที่เป็นสัญญาบัตรเลยชั้นประท้วนคิดว่าผมคิดว่านาที่เป็นสัญญาบัตรครับลักษณะเว้าจาเป็นสุภาพนุ่มนวลหรือว่าเป็นฮาวฮาวเป้งเป้งแข็งเป้งเลยขาวเลยผมไม่เจรจาพวกคนจะถ่ายรูปได้ยังไงมันมีสองคนครับคนใหญ่หนึ่งมาเอิญผมแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้แล้วครับพี่คนหนึ่งย่างว่าผมไม่เจรจาผมไม่คุยกับใครทั้งนั้นแหละมาถ่ายรูปอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่นให้หนักเลยพูดแล้วนี่แหละขั้นที่ผมศูนย์อ่ะมาขึ้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยส่งให้เจ้านี่แหละที่ขั้นที่ผมศูนย์คือว่าคุณต้องฟังผู้ผมอธิบายแน่ว่าผู้ผมถ่ายรูปเนี่ยผมเสียหาคนซอยกูไม่อยากไปนอนคุกจะมานี่มาแบบโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับก็เลยติดใจติดใจด้วยครับหนึ่งคือยันยังถ่ายรูปเนี่ยคือว่ากูไม่เคยไปโคราชกูอยากหาคนซอยอยากคนหูจักเพราะว่าอายผมอยู่ในค่ายอยากให้โทรหาเพื่อนมาติดมาขึ้นแฮะรับแล้วตีสามกูได้จิตตื่นอารมณ์ประมาณนั้นครับถามต่อที่นี่ครับ
ถ้าเรื่องนี้ผมส่งให้ผู้การถ้าผู้การถามกลับมาผมพร้อมครับเอออยากถามเท่านี้ละครับบ่ต้องนั่นเลยผมพร้อมเลยพอผมฉุนแห้งใจบ่โอ้ยแน่นอนครับนะฮะใช่ผมอ่ะอยู่เนี่ยตอนเนี้ยผมกลับมากรุงเทพแล้วครับมื้อขึ้นเนี่ยแต่มื้อขึ้นเนี่ยพวกผมอ่ะก็คือว่าสําหรับผมอ่ะโอ้ยบ่ได้กลับกรุงเทพได้แท้แต่ว่าฉันนัดไปผมไปจังไดผมไปเฮ็ดงานอยู่โคราชอยู่แล้วครับผมถ้าบอกถ้าถามว่าใจว่าโอ้ย 100% มาหรอครับก็นั่นผมก็กล้าไปบอกเจ้าหรอกเพราะผมเห็นคลิปกันหลายพอไปฮอดโรงพักแล้วย่านเขาบ่ตอบเขาบ่สู่บ่ซอยบ่สู่ซอยเจ้าของเจ้าแม่นไปตะกะเถียทีมคอยกลางทางแล้วบัดนี้ผมเห็นบักขับ10ล้อน่ะผมอื้อเอาข้าสั่นกะสิสู่ไปนํากันนะเต็มร้อยครับผมมาเลยผมศูนย์มันแห้งอีหลีเมื่อคืนเนี่ยถ้าฟังผมอธิบายเนี่ยจังน้อยกับเอางี้แล้วกันหนุ่มพี่ช่วยนะ 5,000 พวกเธอเป็นเซลเดี๋ยวจะเสียการเสียงานอ่ะก็คืออ่านเรียบร้อยผมเรื่องนี้สิบ่เกิดเลยแต่ว่าคือเนี่ยถ่ายรูปทำไมอยากมีปัญหาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจัดให้หนักกูเรียกมันมาก็ผมที่ชุนเนี่ยนี่แหละคำนี้แหละพอฟังเข้ายอมรับว่าเข้าผิดเข้าเมาเออเข้าใจแต่แบบพ่อมาบอกสิแล้วอ้าวมันมาใส่เงินกับเสียแม่งถือเขาได้อีกวันนี้เป็นไปครับเพราะนะเราคิดในใจเนาะมันต้องเป็นส้นตีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนั่นแหละครับผมก็ผมแจ็คไห้นี่แหละผมตัดสินใจผมถึงขั้นขับรถวนไปเบิ่งว่ามันเม่นอีหยังตรงไหนก็ผมสิว่าหายของมุ่นเจ้านี่นะครับเดี๋ยวลักษณะเมื่อคืนนี่กะสิถูกคล้ายๆกันนี่แม่นบ่โอ้เรียบร้อยครับผมคือกันเบิดเลยแต่ว่าผมไอการเจรจาการแห่งเงินนี่อันนี้ผมบ่เห็นของคนอื่นแต่ว่าผู้ผมเนี่ยเคลื่อนเนี่ยมีกับมีไอ้ย่านที่อยู่น้ำกันน่ะมีไอ้ซักนี่น่ะคนที่เอาผมกับมูอีก2คนแต่ว่างานค่ายางไปกดเงินมาเคลื่อนเนี่ยแต่ว่าไอ้เพิ่นปะนะครับผมว่าน่ะสิลำบากเพราะว่าเพิ่นอยู่คนละสายเส้นทางแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมขยันโอเคครับท่านครับเอาสู้ไปด้วยกันขอบคุณมากม่อนเดี๋ยวมีอย่างที่โทรถามได้ครับผมยินดีมากมากครับผมเดี๋ยวสิส่งลิงก์ให้มือนี่ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กลางซ้ำซากบ่เคยเกรงกลัวเพราะว่าผู้การบ่เอาจริงผู้กับปล่อยให้ลูกน้องออกมาต่างด้านรีดไถผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเรื่องเล่าแบบเนี้ยถามว่าถ้าพุ่มกับรู้เห็นเป็นใจบ่ใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันแล้วก็รับฟังแล้วกันว่าเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วพวกกากระลีดเขาก็ยังต่างด้านในอยู่คือเก่าบ่เคยเก่งกลัวบ่เคยสำนึกบ่เคยละอายชาวบ้านมาอีกแล้วมื้อนี้ตั้งด้านรีดเขาอีกแล้วเป็นไงไปนี่สรุปสุดท้ายตั้งแล้วก็รีดต่อไปเพราะว่ามันบ่แม่นความผิดรีดเงินประชาชนบ่แม่นความผิดถ้าความผิดนี่ผู้การต้องลงโทษหรือผู้กับจะต้องลงโทษแต่ว่าถ้าเป็นความผิดรีดไถเงินประชาชนเนี่ยตั้งด่านรีดไถเงินประชาชนแต่เป็นฟ้องผิดผู้กับคือว่าถูกย้ายกรณีของด่านพวกกลางมันเฮ็ดให้ประชาชนคิดหลายครับคิดจนขนาดว่าสงสัยข้างบนบ่รู้ว่าข้างใดอะข้างบนบ่แม่นข้างล่างแล้วกันข้างบนน่าสิไฟเขียวนาสิรู้เห็นเป็นใจนาสิจะได้รับส่วนแบ่งนาสิมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าบ่ซั่นบ่ปล่อยให้ระดับปฏิบัติการบังอาจตั้งด้านละกะรีดไถโดยบ่แย่แสอ
แม้ว่าผมสินำเสนอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดผมเห็นยังพวกจอบไม่ได้หรอกแต่ว่าผมนำเสนออะไรแล้วกันให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เป็นผู้ตัดสินครับนี่เป็นเอกสารขอความที่ส่งถึงผมตั้งด่านใต้สะพานกลับรถครับโดนไถไป 5,000 เมื่อคืนแลกกับการลบภาพที่ถ่ายถ้าไม่ลบจะพาไปโรงพักครับรบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับด่านโจรพูดจาก็ไม่ดีตำรวจที่พูดดูชื่อไม่ทันครับนี่ก็เป็นเอกสารยืนยันเป็นสลิปในการกดเงินออกเวลา 3:00 ของเมื่อคืนนี้ 3:46 แล้วก็ 3:47 อยู่ประมาณนั้นแหละ2บินบินหนึ่ง 3,000 บาทบินที่2 2,000 บาทรวมกันแล้วเป็น 5,000 บาทไอ้ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้เล่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าได้ปรุงเรื่องขึ้นมาว่าได้แต่งเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องจริงที่เขาประสบพบเจอเองแล้วก็ไปกดเงินเองว่ามีผู้ใดสร้างเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงได้เนียนขนาดนี้หรอครับเพราะฉะนั้นหลักฐานแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานที่มัดโจรในขาบเครื่องแบบของตำรวจได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวแจ้งความบ่ต้องห่วงเอาอีกแล้วพวกกลางเดี๋ยวแจ้งอีกเมื่อนั้นก็สิแจ้งเมื่อนั้นก็สิแจ้ง2เอา2เทื่อให้มันเสร็จสิ้นไปยังไงจีหลักฐานชัดอีกครับ